หนึ่งในปีศาจในภาค Revelation 2ที่เดิมทีแล้วเป็นมนุษย์แต่ด้วยความต้องการของคนก็ได้สร้างปีศาจที่น่ากลัวและเศร้าในเวลาเดียวกันกับ Evil Diary ในวันนี้ครับ Splasher Splasher ก็ยังเป็นหนึ่งใน BOW หรือ Bio Organic Weaponที่โอเซียในตอนที่เธอกำลังทำโปรเจกต์ใหญ่นั่นคือการตามหาบุคคลที่ไร้ซึ่งความกลัวใดๆและด้วยความที่ตระกูลของเธอนั้นเป็นคนที่หลงไหลในการทำไวรัสมันจะมีอะไรที่ทำให้เราเห็นได้แน่ชัดว่าบุคคลนั้นไม่กลัวนอกเสียจากการสร้างไวรัสที่จะกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์เมื่อผู้ติดเชื้อเกิดอาการกลัวและนั่นก็คือจุดกำเนิดของ T4Bot นั่นเองนะครับแต่ทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องนี้โดยที่มันไม่เกี่ยวกับ Splasher เลยความจริงมันก็มีความเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับเพราะว่าโอเซียได้ทำการหลอกล่อให้ผู้คนในเกาะ นี้ไปเป็นหนูทดลองนั่นเองไม่เว้นเลยว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงเมื่อคนไหนกลายพันธุ์เขาก็จะฆ่าคนนั้นและนำไปทดลองต่อในขั้นต่อไปก็เลยเป็นจุดกำเนิดของการสร้าง Splasher นั่นเองโดย Splasher นั้นพวกนักทดลองเขาได้นำศพของผู้หญิงมาทำการใส่เชื้อ Ouroboros เข้าไปและได้กลายเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับสังเกตก็คือรูปร่างและลักษณะของปีศาจตัวนี้มีความบ่งบอกได้ชัดว่าปีศาจตัวนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ของผู้หญิงนั่นเองนะครับถ้าเป็นผู้ชายเขาจะเอาไปทำเป็น Revenant หรือ Slinger ส่วนผู้หญิงก็กลายเป็น Splasher นั่นเองนะครับถ้าถามถึงเหตุผลก็น่าจะเป็นมาจากร่างกายของแต่ละเพศที่มีความไม่เหมือนกันทางด้านฮอร์โมนและการทำงานภายในส่งผลให้การกลายพันธุ์นั้นก็แตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับแต่ความพิเศษของ Splasher นั่นคือที่แขนข้างหนึ่งของมันจะสามารถพ่นน้ำกรดออกมาได้ส่งผลให้ผู้ที่โดนนั้นเกิดอาการมองไม่เห็นไปชั่วขณะหนึ่งแต่แน่นอนว่า BOW จำพวกเรเวแนนต์นี้ก็ยังมีจุดอ่อนที่ฝังลึกจากต้นตระกูลของมันคือปีศาจพวกนี้ต้องดำรงชีวิตด้วยแกนสีส้มเหลืองของมันเมื่อไหร่ที่มันไม่มีแกนชีวิตนี้มันก็เป็นเพียงแค่ศพไร้วิญญาณนั่นเองและนอกจากนี้มันยังไม่ถูกกับไฟเป็นอย่างมากด้วยความที่ร่างกายของมันบอบบางและผลจากไวรัส T4Bot ถ้ามันถูกโจมตีด้วยระเบิดไฟเพียงขวดเดียวก็อาจจะทำให้มันตายได้เลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับชีวประวัติของปีศาจที่มีชื่อว่า Splasher นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยชีวประวัติของปีศาจเนี่ยก็เริ่มที่จะใกล้หมดแล้วนะสำหรับภาคนี้นะครับถ้าใครติดตามมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามมาหลายๆคนอาจจะติดตามมาตั้งแต่ภาค2แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเป็นหน้าใหม่อะไรอย่างนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับผู้คนที่ติดตามกันมานานถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็เยอะขนาดนี้นะครับผมแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมจะเริ่มนำชีวประวัติของผู้คนที่ได้โลดแล่นจากเกมนี้มาบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นมอยราเบอร์ตันแบร์รี่เบอร์ตันหรือนาทาเลียซึ่งมันก็มีจุดที่น่าสนใจของตัวนาทาเลียมากๆเลยนะครับว่าทำไมนาทาเลียถึงเห็นปีศาจได้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็ต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Channel นี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม